ันนี้ก็เฮาสิขอแนะนําตัวเนาะอันนี้ก็ชื่อประสิทธิ์อยู่บ้านหาดอกแก้วเมืองหาดไชฟองนี่เฮาก็เริ่มเฮ็ดสวนมาแต่อายุประมาณ10กว่าปีแต่ก่อนหั่นก็เฮ็ดสวนอ้อยสวนยาปลูกบักเพชรบักเขือทั่วไปหลังจาก1985มาแล้วเฮาได้ไปเข้าเรียนอบรมแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่สถานีกสิกรรมหาดอกแก้วไปเรียนวิชาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นไม้ให้มากก็ค่อยได้เอาบักกะทันมาลองทําอิฐกะต้นนึงต่อมากับประมาณ20กว่าต้นเฮ็ดเองมาติดตาเองบัดหลังจากนั้นรู้สึกว่ามันได้ผลดีก็ค่อยขยายมาจนมาฮอดปี2010บักกะทันมาฮอดจํานวนได้ประมาณอยู่2000กว่าต้นแล้วมาฮอดปี2010แล้วเฮาได้เปลี่ยนเอาบักกะทันออกแดเอาบักมีลงเริ่มปลูกบักมีมานําแล้วก็ละมุดแดแล้วก็บักกอกน้ําเป็นบักคําหวานบักม่วงแล้วก็พวกเป็นบักไม้ที่เป็นบักยงบักผู่จังซี่เฮามาลงแนวละหน่อยลองทดลองนะครับมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เหลือบักท่านอยู่ประมาณ1,000กว่าต้นแล้วก็พวกบักมีก็ประมาณอยู่700กว่าต้นแล้วก็ละมุดประมาณอยู่ 3-400 ต้นมาฮอดปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็เฉลี่ยรายรับมันก็ประมาณอยู่ถึงบักมีบักท่านก็ประมาณอยู่ตกอยู่200กว่าล้านต่อปีแต่เฮามาคิดรายรายจ่ายนั้นก็เหลืออยู่ประมาณปี100กว่าล้าน100ปลายเพราะรายจ่ายมันหลายเด้เฮาจ้างลูกน้องจ้างหลายๆอย่างนะเพราะว่าทุกอย่างเฮาก็บ่ได้เฮ็ดเองเด้คั่นสิเว้าเรื่องฐานะครอบครัวฐานะบุตรบาทไปนํากันหลังจากที่เฮาประสบผลสําเร็จในการเทศสวนบักไม้เนาะสวนกระทานมานั่นแบบเป็นหน้ามือกับหลังมือเลยเรื่องฐานะพอแต่ก่อนเฮาก็แบบใช้ชีวิตแบบธรรมดามีหยังก็มีแบบพออยู่พอกินแต่หลังจากนั้นเฮามาปลูกกระทานมาแล้วก็เฮ็ดสวนบักไม้มาก็ชีวิตเฮาก็ดีขึ้นฐานะครอบครัวก็ดีขึ้นการแบบผู้คนที่ฮู้จักแล้วก็กว้างไกลเข้ามาสวนกระทานละแถวนี้ก็ฮู้กับเบิดหั่นน่ะก็หลายๆอย่างที่ดีขึ้นจากที่เฮาเฮ็ดสวนบักไม้มาบางปีที่เจอเป็นเพี้ยลงหรือว่าแมงเข่าที่ฉีดยาก็บ่อยากอยู่จังซี่อันที่1ที่2มาเป็นราคานี่มีแต่ช่วง10ปีมานี่ราคาที่เป็นบางปีที่ตกหลายตกต่ําหลายนะก็มีแต่ปีนี้แหละเฉพาะปีนี้แหละผ่านมาเกือบ10ปีเพราะว่าราคาบางท่านก็ดีแด่เป็นบางไม้เป็นละมุดอย่างราคาบ่ตกหลายนะคนยุ่งยากมีเท่านั้นแหละอันอื่นก็บ่ใครมีปัญหาบ่ได้ตลาดเฉพาะบางไม้นี่บ่ใครมีปัญหาเพราะว่าเฮาเก็บอยู่สวนและแม่ค้ามาหาบ่อยู่สวนเบิดอันนี้พอเรื่องแม่ค้ามาหาจากนี้ไปแล้วเจ้าก็ไปส่งต่อยายแบบทั่วทุกแขงไปภาคใต้ภาคเหนือของประเทศเฮาบักทันลงใต้ขึ้นเหนือแม่นส่วนหลายแม่นส่วนเฮาโอ้ชื่อว่าทั่วประเทศเลยขึ้นเชียงขวงเมืองหลวงลงสวรรค์ปากเจ็ดช่วงนี้แม่นเอาลงใต้บักทันแต่เฮากําหนดออกมาประมาณมื้อนึงเฉลี่ยมื้อ150,000พอเก็บเฉลี่ยนี้150,000ลังมื้อก็ได้เกือบ200ลังคือปีก่านี่ก็ปีมื้อนึง200-300,000ก็ได้แต่อันนี้เฮาเฉลี่ยซื่อๆอยู่เฉลี่ยประมาณมื้อนึง200ซะเพราะว่าเฮาเก็บมานี่ประมาณอยู่2เดือนที่ว่าเต็มๆเลยแล้วเดือนที่3แปลมันสิค่อยห้วยไปห่างไปเฮาเฉลี่ยอยู่2เดือนประมาณอยู่60มื้อมื้อนึง2ตน4บัดนี้60มื้อตรง62 10มื้อมันก็ต้อง20ตน30มื้อก็อยู่60ปลายตน70ตนประมาณอยู่100ปลายตนเฉพาะมากระทันนี่ประมาณ50ปี50 60ปีถ้าบ่มีพญาติมีหยังมารบกวนมันสิเยินตัวนี้นะคือเฮาปลูกมานี่ก็เข้า30กว่าปีแล้วก็ยังต้นแข็งแรงก็ยังมีแต่นอกจากแบบพญาติหยังเข้ามีแบบเชื้อราเชื้อหยังเข้าคือบางต้นมันสิตายไปในนั้นก็แบบนั้นแหละขนาดมันสมบูรณ์สิเยิน50 60 70ปีพุ่นแหละหลายแม่เฮาแบบปลูกแบบธรรมชาติสุหลายเป็นบักมีแม่นแหละมีแต่เฮามีแต่ว่าช่วงแรงละมุดนี่อยากพ่นน้ําพอเฮาเพราะว่าช่วงเฮาปลูกในช่วงแรงเด้ท่านถ้าปลูกในช่วงฝนก็บ่ได้ผลนั่นแต่ว่าเทคนิคเฮามีแต่คือเฮาว่าแหละเฉพาะเน้นสวนเฮามีแต่แบบเน้นพรวนดินกับเสียหญ้าไว้มันหกเท่านั้นแหละเฉพาะละมุดมันต้องได้หลอกขาดวงอีกหลอกขาดวงอีกนั่นแหละดวงจอนําลําต้นแล้วเพิ่นสิตายถ้าถามว่าเฮาแบบบ่ระวัดอีหลีนี่บ่ได้เลยละมุดครับปลูกยากละมุดถ้าเฮาเพี้ยนแท้ๆเนาะส่วนที่เขาเจ้าดุมันสิอยู่4ปีก็เริ่มให้มากแล้ว4ปีเริ่มให้มากแม่นแหละ
กี่ปีแล้วก็เริ่มให้มากต้นใหญ่เท่าใดอายุหลายเท่าแท่งเป็นมากหลายละมุดแล้วช่วงที่ว่าเฮาเก็บค่ะเป็นช่วงเดือนใดละมุดละมุดช่วงเฮาเก็บมันทีแบบเดือนชิปเริ่มเดือนชิเวตได้เริ่มหลายเดือนชิป2ไปหาเดือนนึงแต่มันสิมีเบิดปีช่วงหลายแท้มันเดือนชิปเดือนชิเวตเดือนที่2ไปหาเดือนนึงละมุดเดือนนั้นก็ห่างแต่ห่างได้เก็บตลอดปีละมุดอันนี้มันใหญ่น้ําบ่ทันนี่นะเพราะว่าเท่านี้เท่านี้ก็จะเอาเบิดเด้อันนี้2ชิ้นแล้วก็จะบ่มานี่บ่มาเก็บตัวนี้เป็นบักคามตัวนั้นสิเป็นบักคามตัวนั้นแถวนั้นเป็นตะกี้เป็นปลาบักคามเบิ่งแล้วเอาบ้างออกตัวนั้นสิปลาบักคามปลาบักม่วงเบิ่งนั้นคนนี้จะเริ่มเฮ็ดทําอิฐเลยปี85ต่อมันจะคอยต่อ85 86เริ่มที่85 76ตัวนี้นะตัวนี้น่ะเริ่มต้นของสวนกระทันแถวนี้แหละบริเวณนี้แหละต้นสบับเลยตัวนี้จะกี่กรอบดีตัวนี้จะกรอบหวานเต็มทั้งอย่าเบิ้ดมากนะระวังมากคันมา2กิดหลังมากมันสิหลายตัวนี้เบิ้ดมาก